กรุงเทพธุรกิจทีวีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลเสนอผมอยู่ที่เมืองเบียนหวานในจังหวัดดองไนซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ออกมา30กิโลเมตรนะครับที่นี่ถือเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามใต้จากการพัฒนาและการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรายการติ้งอาเซียนวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเบียนหวาให้มากขึ้นผ่าน2กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยทั้งหมดก็เพื่อทำให้เห็นภาพและแนวโน้มของเขตอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เวียดนามใต้ในอนาคตภาพของเบียนวาหรือว่าจังหวัดดองไนเนี่ยที่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด1ใน3ของเวียดนามที่เบียนวาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณสุขสันต์เจียมใจสว่างเลิกซึ่งถือเป็นเบอร์หนึ่งของ CP เวียดนามเลยก็ว่าได้เรื่องของการปรับตัวให้สอดคล้องกับทางนโยบายที่ออกมาจากภาครัฐเพื่อทำให้การลงทุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยหรือเปล่าครับสิ่งหนึ่งการลงทุนในประเทศนี้ต้องคำนวณไอ้คำนึงจุดหลักๆเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมาลงทุนในประเทศเขาเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเรื่องการจ้างงานนะครับมาลงทุนในประเทศเขาเนื่องจากเวียดนามเนี่ยมีแรงงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นอุตสาหกรรมที่มาลงในประเทศนี้เนี่ยก็ควรจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องการใช้แรงงานนะครับส่วนการลงทุนเนี่ยที่มันตรงกับของ CP เลยเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยอนุญาตให้เราลงทุนได้ 100% เราเป็นทุนต่างชาติที่ลงทุน 100% ในประเทศเวียดนามครับเพราะว่าโดยโครงสร้างของ CP เราเองเนี่ยในโลกทั่วโลกที่เราไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะลงทุนด้วยเงินของเรา 100% ทุกประเทศที่เราไปลงทุนแล้วแบบนี้ทางรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยได้มีการอำนวยความสะดวกในแง่ของกฎหมายหรือว่าเรื่องระบบโครงสร้างต่างๆให้กับทางบริษัทบ้างไหมครับของบริษัทเองก็ถือว่าได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้พอสมควรเพราะเนื่องจากเราเป็นบริษัทแรกเลยที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่เบียนหวาดองนายเนี่ยเราเป็นบริษัทแรกคือธุรกิจเกษตรเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางด้านอาหารซึ่งมันเป็นความจำเป็นสำหรับประเทศที่เขากำลังพัฒนาครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการตอบสนองได้รับการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามทำไมถึงเลือกที่ดองนายเนี่ยครับเนื่องจากดองนายเนี่ยมันอยู่ทางภาคถือว่าเป็นอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงใต้นะดองนายเนี่ยจุดของดองนายเนี่ยมันมีแหล่งทรัพยากรในเรื่องวัตถุดิบซึ่งจะใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะมันมีวัตถุดิบค่อนข้างพร้อมและบรรยากาศอากาศเนี่ยค่อนข้างดีเหมาะกับที่จะทำเรื่องปศุสัตว์และสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเนื่องจากว่าจังหวัดดองนายกับนครโฮจิมินห์เนี่ยไม่ไกลกันมากนักเรื่องการคมนาคมเรื่องการขนส่งเรื่องโลจิสติกต่างๆ คือเราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราจะคำนวณให้ความสำคัญในเรื่องซัพพลายเชนพวกนี้แล้วก็เรื่องโลจิสติกนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจุดดองนายเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญCP เรามาลงทุนครั้งแรกเลยเนี่ยเรามาลงทุนที่นี่และเลือกจังหวัดนี้เพราะเราต้องการทำอาหารเนี่ยเพื่อป้อนไปเลี้ยงคนในนครโฮจิมินห์ซึ่งในโฮจิมินห์เองมีประชากรตั้ง10ล้านคนมีกำลังซื้อที่มหาศาลมากอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจที่คุณสุขสันต์ได้ให้ไว้นะครับก็คือเรื่องของการก้าวเข้าสู่ AEC ของเวียดนามในปี2015ที่จะถึงนี้นะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นความท้าทายรวมทั้งเป็นโอกาสสิ่งที่คุณสุขสันต์ได้ให้มุมมองไว้อย่างน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของโอกาสของนักลงทุนชาวไทยเพราะว่าทัศนคติของคนเวียดนามที่มีต่อสินค้าไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์1ในใจของคนเวียดนามที่จะใช้ที่จะเลือกหยิบใช้นะครับเมื่อเทียบกับสินค้าจีนที่มีจำนวนมากก็จริงแต่ว่าถ้าให้เลือกหยิบระหว่าง2อย่างเนี้ยคนเวียดนามจะหยิบสินค้าไทยก่อนหลังจาก AEC เข้ามาเนี่ยเวียดนามจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือวันนี้เวียดนามเขาก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะจะสังเกตได้ว่าคนของเขาเนี่ยทุกวันนี้ก็เริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะภาษากลางเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยในด้านอ่านออกเขียนได้ของเขาเนี่ยประมาณ 90% นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบุคลากรเขาเนี่ยผมว่ากำลังสร้างความพร้อมเพื่อจะรับ AEC เหมือนกันนะเขาไม่ได้แพ้ประเทศไหนในอาเซียนแต่เมื่อเปิดประเทศแล้วเนี่ยผมว่าการค้าต่อไปเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นเพราะมันจะเป็นตลาดเดียวละถูกไหมครับ
ทั้งในอาเซียนด้วยกันก็เป็นเพียงตลาดเดียวเวียดนามถือว่าเป็นตลาดใหญ่คนถึง90กว่าล้านคนกำลังซื้อดีมากผมเชื่อว่าถ้าเปิดประเทศแล้วเนี่ยเปิด AEC แล้วเนี่ยประเทศที่น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นประเทศไทยเพราะโดยรวมๆแล้วเนี่ยคนในประเทศเวียดนามเนี่ยประชาชนเวียดนามเนี่ยนิยมใช้สินค้าไทยมากเขาเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยในประเทศเวียดนามอันนี้เป็นจุดสำคัญสังเกตคนเวียดนามชอบไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยครับชอบใช้จ่ายในเมืองไทยเพราะสินค้าไทยเนี่ยวันนี้มันเป็นสินค้าที่เขามั่นใจเขานิยมมากส่วนเวียดนามเองเนี่ยก็คงจะต้องมาเร่งพัฒนาเหมือนกันเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะมัวแต่สนใจแต่ค่าแรงที่มันถูกนะมันไม่ใช่นะค่าแรงถูกค่าแรงก็เป็นปัจจัยเป็นต้นตัวหนึ่งแต่สำคัญคือความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าที่ให้มันมีคุณภาพอันนั้นสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่พอจะไปลงทุนที่ไหนก็มองแต่ว่าค่าแรงถูกคุณก็ต้องศึกษาก่อนว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถเขาเข้าใจสินค้าหรือในการผลิตหรือในการจัดการมากน้อยเพียงไรคือไม่ใช่มองแค่ต้นทุนต่ำอย่างเดียวใช่ใช่สำหรับช่วงต่อไปนะครับผมจะพาไปฟังอีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในเวียดนามต่อไปในอนาคตผ่านมุมมองของกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่อีกกลุ่มนึงนอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์นั่นก็คือกลุ่มของอมตะคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกอมตะถือเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของคนไทยเจ้าแรกๆที่เข้ามาที่ประเทศเวียดนามตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมีนัดกับคุณสมภไทยพาณิชีวะที่จะมาบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ให้ได้ฟังกันอะไรคือแนวทางที่อมตะกำลังจะพัฒนาและเป็นไปอะไรคือความท้าทายรวมถึงความร่วมมือในอนาคตคำตอบทุกอย่างรอเราอยู่ที่นี่ครับนิคมอุตสาหกรรมของอมตะคอร์ปอเรชั่นนะครับถือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดูแปลกตากว่านิคมอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเพราะว่าจากที่เราเข้าไปทางด้านหน้าของนิคมเนี่ยภาพที่เราได้เห็นก็คือถนนนอกจากถนนหนทางจะถูกขยายเป็น8เลนแล้วพื้นที่ใช้สอยในบริเวณนิคมเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีระบบการระบายน้ำที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นสัดเป็นส่วนพอสมควรซึ่งตรงนี้นะครับคุณสมภไทยพาณิชวะหรือว่าคุณนิดเนี่ยได้ให้มุมมองกับเราว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของโลเคชั่นเบสอีกอย่างนึงในเรื่องของทำเลที่ตั้งเพราะคุณนิดเคยบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของฐานทัพอเมริกันเก่าซึ่งด้านหลังเนี่ยจะติดภูเขาด้านหน้าติดแม่น้ำถ้าในทางฮวงจุ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะครับดองในเนี่ย เป็น1ใน3ของเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม1ใน3โฮจิมินห์ฮานอยไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมแล้วไหฟงดองในบินเจียงนะคะเนี่ยคือเป็น3อินดัสทรีซิตี้ที่ใหญ่คราวนี้วันนี้เราต้องมองว่าเอ๊ะเบียนหัวกับดองในถ้าเทียบไปเหมือนกับอำเภอเมืองในจังหวัดดองในคืออำเภอเบียนหัวครับนะถ้าเทียบไปแล้วอยู่สมุทรปราการดิฉันอยู่ปากน้ำเลยดิฉันจะไม่ได้อยู่ขอบอย่างเช่นบางปูลือลาดกับบางอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับแต่ดิฉันอยู่กลางใจเมืองของปากน้ำนี่คือโลเคชั่นของอมตะเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดดองในเพราะว่าเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยจากปกติเนี่ยคือถนนใช่ไหมคะแล้วก็แยกเข้าเมืองเบียนหัวกลายเป็นว่าถนนเข้าอมตะเนี่ยกลายเป็นสี่แยกเพราะฉะนั้นในโลเคชันของเราเนี่ยคือเราอยู่ที่กลางใจเมืองของอำเภอเมืองของจังหวัดใหญ่ที่อยู่ที่นี่เพราะงั้นในแง่ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่มีนิคมอื่นๆแล้วที่เหลืออยู่ที่นอกนั้นคือเขาขายกันไปหมดแล้วนานแล้วไอ้ของเรายังทำไมยังสามารถจะขยายเพิ่มต่อได้อีกเพราะงั้นลูกค้าหรือว่าอินเวสเตอร์ที่มาที่เราเนี่ยหนึ่งเขาต้องการคือความสะดวกสบายเขาไม่ต้องการอยู่ไกลครับเมื่ออยู่ไกลของพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเขาก็จะลำบากอันที่สองการหาคนงาน
เมื่อหาคนงานไปไกลๆเนี่ยคุณต้องรับส่งเขาคุณต้องพอรับส่งเสร็จเฮ้ยไอ้พวกนี้ต้องไปย้ายไปอยู่ใกล้ๆถูกไหมแต่ไอ้ที่เรานี่ไม่ต้องมีคำว่ารับส่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งจะต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงสำหรับนักลงทุนเองในมุมนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นโอกาสก็ว่าได้จะถือว่าเป็นความท้าทายก็ว่าได้เพราะว่าเสถียรภาพของนโยบายที่อาจจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานี้นอกจากจะทำให้กลุ่มธุรกิจที่มาลงทุนที่นี่เนี่ยต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงจากทางภาครัฐตลอดอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นก็คือการรวมกลุ่มกันของนักลงทุนชาวต่างชาติหรือในยะที่นี้ก็คือคนไทยนั่นเองนะครับถ้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งแล้วเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหรือว่าความไม่แน่นอนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาที่ลดน้อยลงรวมทั้งประสิทธิภาพในการต่อรองของกลุ่มทุนก็จะมีสูงขึ้นด้วยที่นี่มีโอกาสอาจจะเยอะค่าแรงก็ดีนะคะแล้วก็ตัวคนก็ดีตัวนโยบายของประเทศก็ดีความน่าสนใจก็ดีเนี่ยมีโอกาสมากขณะเดียวกันความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่นี่ก็เยอะมากเยอะมากเช่นเดียวกันไอ้ด้วยความที่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์stable ใช่อาจจะ stable จะถามว่าพอเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยยูจะเปลี่ยนอะไรยูก็เปลี่ยนกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วไปครับเปลี่ยนเร็วโดยที่ทำไอ้นี่คือตัวสกัดดาวรุ่งนะนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนอะไรที่ทันทีทันใดเพราะมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ที่นี่ไม่ใช่แต่ประเทศเวียดนามทำคราวนี้มันก็มีอย่างนึงว่าประเทศเวียดนามทำใช่ขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเขาทำแต่ถ้าเราเสียงใหญ่เสียงดังเขาทำยังไงเขาก็ต้องฟังเราใช่ไหมแต่ปรากฏประเทศไทยเรามากันเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเสียงใหญ่ไงมันเสียงมันกระจัดกระจายมันไม่ค่อยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันต่างกับคนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นถามว่าเอ้ยวันนี้ญี่ปุ่นอยากจะมาลงทุนประเทศเวียดนามญี่ปุ่นเข้ามาก่อนเลยเอ้ยยูมาก่อนอ่ะมันมีสมาคมมันมีอะไรเข้ามาไหมอันนี้หนึ่งอันที่สองญี่ปุ่นเข้ามาจะไม่ไปถามคุณโดยตรงกันครั้งแรกอาจจะต้องผ่านมาแล้วเจทโรว่าไงใจกล้าว่าไงเจบิกเป็นยังไงไอ้พวกนี้จะต้องมีการเหมือนกับคล้ายๆโหมลงกันก่อนโหมลงกันแล้วมาเจอของจริงเออถามว่าบ้านเรามีไหมไอ้หน่วยโหมโรงอะบ้านเรามีไหมทุกคนต้องวิ่งพาเข้ามาเองหมดชนหัวล้างข้างแตกอะไรกันก็ว่ากันไปถ้าโชคดีเฮ้ยไม่ชนเลยอะโชคดีไม่ค่อยโชคดีไปเออโชคดีไปถามว่าบิ๊กเพลเยอร์พี่ไม่ห่วงเขารู้วิธีการไปเขารู้ว่าช่องไหนเป็นยังไงต้องไปเจอใครคือเขาโนฮูไงแอนโนฮาวครับถามว่าไอ้พวก SME เนี่ยมันโนฮูไหมโนฮาวก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่โนฮูก็ไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหตายเลยนะถูกไหมฮะเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้พี่มองว่าสิ่งที่ท้าทายประเทศไทยจริงๆเนี่ยไม่อยู่ที่ฝีมือครับอยู่ที่การรวมตัวอยู่ที่การแชร์ข้อมูลกรุ๊ปปิ้งเนี่ยสำคัญสำหรับอีกประเด็นนึงที่คุณนิดได้นำเสนอมุมมองไว้อย่างน่าสนใจไม่แพ้เรื่องอื่นๆก็คือเรื่องของการก้าวเข้าสู่ AEC ของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้คุณนิดได้บอกถึงการวางตัวแนวทางการดำเนินธุรกิจในการที่เวียดนามจะก้าวเข้าสู่ AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียว AEC เนี่ยนะประเทศเนี่ยที่ขอบอยู่เนี่ย CLMTV พี่มอง CLMTV นะครับแคมโบเดียลาวเมียนมาไทยเวียดนามถ้าเราพูดถึงเนี่ยคือ1ประเทศ5เสืออยู่ในเนี่ยคือ1ประเทศ1ประเทศเป็นประเทศที่คัฟเวอร์ทั้งซ้ายและขวาถูกมั้ยซ้ายและขวาคืออะไรซ้ายของเรานู่นเลยยุโรปฉันครอบคลุมหมดขวาของฉันอเมริกาครอบคลุมหมดถามว่ายุโรปอเมริกาคือบิ๊กมาร์เก็ตมีประเทศไหนที่ทำอย่างนี้ได้บ้างด้วยพื้นที่ที่ใหญ่ด้วยประชากรที่เยอะถามว่าอากาศเนี่ยเพอร์เฟกต์โลเคชันโอเคเลยใช่เลยถามว่าเมื่อถึงวันนี้แล้วเนี่ยเวียดนามคือประเทศที่อยู่มาทางด้านแปซิฟิกครับประเทศเวียดนามมีโคสไลน์ตั้ง 3,000 กว่ากิโลเมตรสามารถสร้างดีฟซีพอร์ตได้เท่าไหร่และจากดีฟซีพอร์ตนั้นต่อยอดออกมาเพื่อหาอินแลนด์โลจิสติกเข้ามาที่ประเทศเราต่อออกไปหาประเทศพม่าถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะคอมมูนิเคตได้โดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเลยทำไมเราต้องไปสิงคโปร์เพื่ออะไรทำไมเราไม่เข้าขึ้นพม่า
ผลิตนู่นนี่นั่นเฮ้ยเราค่อยๆ assembly มาตลอดทางเลยนะตลอดทางฉันผลิตอันนี้มาตรงนี้ประเทศไทยมาตรงนี้มาต่อออกมาที่เวียดนามเห็นไหมอันที่หนึ่งอันที่สองถามว่านอกจากในแง่ของโอเชียนแล้วเนี่ยถามว่านอกเหนือจากสองยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยคือจีนถามว่าจีนเนี่ย population เป็นพันล้านถามว่าวันนี้จีนรวยมากมีตังมีทุกอย่างหมดเลยถูกไหมตลาดนั้นคือตลาดที่เราควรจะไปเราผลิตอยู่ที่นี่ส่งของออกนอกจากนั้นเรายังเป็นพื้นที่ที่ทำไมไอ้พวกนั้นมันต้องมาลงทุนกับเราถามว่าอนาคตดีไหมอยู่ตรงหน้าเลยนะอยู่ที่หน้านี่แหละถึงบอกไงว่าถ้าประเทศไทยรู้จักทำตัวเป็นหัวหน้าชั้นที่ดีโอกาสนี้ไม่หลุดไปไหนหรอกสนับสนุนโดยครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกหลังจากที่ได้ฟังมุมมองจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และอมตะคอร์ปอเรชั่นไปแล้วครับที่นี่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญอีกคนนึงที่ถือว่าเป็นนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนที่เวียดนามแล้วก็ประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งออกนำเข้านั่นก็คือคุณมงคลจากไทยคอปนั่นเองนะครับซึ่งบริษัทไทยคอปเนี่ยเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพื่อมาจำหน่ายที่ประเทศเวียดนามโดยสินค้าที่ถือว่าเป็นน่าจะเป็นลายเซ็นของที่นี่ก็คือปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนั่นเองผมมงคลนะครับนามสกุลบันทอนลุ่งโรจน์นะครับก็มาอยู่เวียดนามนับปีนี้ก็ปีที่20ละนะครับเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นมาคนเดียวนะครับเริ่มต้นมาก็มีความสนใจในประเทศเวียดนามก็บินมาคนเดียวก็ใช้เวลาสัก1ปีเต็มๆเนี่ยกว่าจะทำความเข้าใจแล้วก็หาทางในการทำธุรกิจโดยการตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็มีทีมขายเล็กๆ10คนแรกเริ่มทำการค้าเริ่มจากนำสินค้ากระทิงแดงเข้ามาตู้แรกเริ่มต้นที่โฮจิมินห์หลังจากนั้น2ปีก็เริ่มขายปลากระป๋องตาสามแม่ครัวอีกสินค้าหนึ่งนะครับเราก็เริ่มต้นจากนับหนึ่งทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลามาถึง20ปีกว่าจะเติบโตเป็นไทยคอปวันนี้เนี่ยปัจจุบันเราก็มียอดขายประมาณอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทต่อปีจริงยอดขายเรานะปีหนึ่ง 2,000 ล้านเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เราต้องมีโกดังที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีการสต็อกของสินค้าที่มากพอสำหรับการจัดจำหน่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้พื้นที่จริงๆแค่ตรงนี้เนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือโกดังเก็บสินค้านี่คือศูนย์กลางเลยศูนย์กลางเลยนี่คือ DC เลยอ๋อครับนี่คือ DC เลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยไปโรงงานกระทิงแดง1ชั่วโมงจากตรงนี้ไปโรงงานสามแม่ครัว1ชั่วโมงฉันหลีดทามที่จะขนสินค้าเข้ามาเนี่ยชั่วโมงครึ่งอย่างมากฉะนั้นสินค้าเราเข้าทุกวันครับแล้วเราจัดจำหน่ายทุกวันสัดส่วนของการขายเนี่ยกระทิงกับปลาเนี่ยเกือบจะ 90% ของยอดขายทั้งหมดของเราฉะนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดก็เป็นการนำเข้าจากเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นมาม่าไม่ว่าจะเป็นเฮลส์บูบอยสินค้านมข้นคาเนชั่นพวกนี้เนี่ยเราก็นำเข้ามาหมดฉะนั้นการนำเข้าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีลีดไทม์จากเมืองไทยเนี่ยมาก็10วันนะครับแล้วเราก็สต็อกเอาไว้ขายประมาณเดือนครึ่งคือเรียกว่าคือมันก็เป็นการบริหารเวลาสินค้าเข้าออกที่ผมรู้มานี่คือตัวเวียดนามเองเนี่ยมีเส้นทางสายหลักอยู่เส้นเดียวใช่ไหมครับก็คือทางหลวงหมายเลขหนึ่งจากเหนือจดใต้เลยแล้วทีนี้คือของเรามีการส่งเข้าส่งออกแบบนี้แล้วทางหลวงหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกเรายังไงบ้างต้องบอกว่าการขนส่งที่เวียดนามเนี่ยยังบอกว่าค่าขนส่งแพงมากค่าโลจิสติกแพงมากแล้วก็การขนส่งยังไม่สะดวกเส้นทางเนี่ยทางหลวงก็ใช้เวลานานมากนะครับฉะนั้นต้นทุนการขนส่งค่อนข้างจะมากถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าอย่างสินค้าตรงนี้ลังหนึ่งประมาณ 1,200 1,300 บาทเนี่ยนะครับต้นทุนขนส่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับ 2% กว่าๆฉะนั้นตรงนี้ต้องบริหารจัดการแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนมีต้นทุนที่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าต้นทุนโลจิสติกยังแพงอยู่
นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ถนนทางก็ยังไม่ดีนักวิ่งก็ไม่ได้เร็วนะครับฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่เราเองก็ไม่ได้ทำโลจิสติกเองเราเอาซอร์สให้คนอื่นมารับเราขายทั้งประเทศเนี่ยจากนี่คือส่วนกลางแล้วก็ออกจากนี่ไปนะครับกับอีกส่วนหนึ่งออกจากหน้าโรงงานเลยในเส้นทางที่ผ่านโรงงานแล้วก็ให้คนจากหน้าโรงงานออกเลยฉะนั้นเราก็จะมี DC อยู่เท่านั้นเองนะครับการขนส่งก็จะยังยุ่งยากอยู่ครับแล้วในอนาคตทางรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเขามีแผนจะพัฒนาด้านโลจิสติกอย่างนี้ยังไงบ้างผมว่าเขามีแผนชัดเจนมากกว่าเมืองไทยนะเมืองไทยเรายังคุยกันแล้วเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทำเดี๋ยวเลิกนะครับแต่ว่าเวียดนามเองก็พูดถึงรถไฟความเร็วสูงรถไฟที่จากเหนือจดใต้นะครับแล้วก็การสร้างทางหลวงต่างๆแต่ถึงแม้รัฐบาลเวียดนามจะมีโครงการที่ชัดเจนแต่ความที่เป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนาผมว่าก็ยังมีบางโครงการที่เกิดได้ยากแล้วก็ช้านะครับก็ยังมีเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คือนโยบายการพัฒนาต่างๆเหล่านี้มันก็จะมาช่วยเสริมธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องการขนส่งเนี่ยเพื่อให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นรายได้ดียิ่งขึ้นต้นทุนที่ต่ำขึ้นนะครับอันนี้ภาคเอกชนก็ต้องมีส่วนเข้ามาจัดการนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้มีโอกาสเที่ยวชมตลาดเช้าของที่นี่แล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสนั่งมอเตอร์ไซค์บนถนนในเวียดนามด้วยซึ่งนอกจากเราได้เห็นภาพบรรยากาศความคึกคักของผู้คนที่อยู่ในตลาดเช้าก่อนที่จะไปทำงานกันแล้วนะครับเรายังได้เห็นสินค้าไทยที่สามารถไปแทรกตัวอยู่บนเชลร้านค้าของเวียดนามได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือปลากระป๋องตาสามแม่ครัวเนี่ยสามารถไปแทรกเป็นเมนูหนึ่งเมนูบนอาหารเช้าของเวียดนามก็คือบั๋นหมี่นั่นเองชีวิตของคนเวียดนามถือว่าเริ่มต้นค่อนข้างเช้าพอสมควรนะครับอย่างราวตีห้าครึ่งถึงหกโมงเนี่ยคนเวียดนามก็จะออกจากบ้านไปทำงานกันแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่จะเข้างานประมาณ7:30นะครับภาพบนถนนในช่วงนี้ก็จะคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับคนเวียดนามที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารเช้านั่นเองครับอาหารเช้าเราก็จะเห็นหลากหลายประเภทแล้วประเภทนึงที่ถือว่าเป็นของติดมือแล้วค่อนข้างทานง่ายก็คือขนมปังฝรั่งเศสสอดไส้นะครับหรือว่าที่คนที่นี่เรียกว่าบั๋นหมี่ข้างหลังผมนี้ครับก็คือร้านบั๋นหมี่ร้านหนึ่งที่ขายอยู่ในเวียดนามนะครับซึ่งจุดโดดเด่นหรือว่าความแตกต่างของร้านบั๋นหมี่ที่นี่นะครับเท่าที่สังเกตได้ทั่วไปเนี่ยจะมีสินค้าไทยอยู่ประเภทนึงนะครับนั่นก็คือปลากระป๋องตาสามแม่ครัวเนี่ยสามารถเข้ามาตีตลาดวางขายคู่กับตัวเลือกอื่นๆที่ให้คนเวียดนามได้เลือกชิมกันในตอนเช้านี้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปชิมกันดูนะครับว่าปลากระป๋องไทยในขนมปังเวียดนามเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนตามเลยครับครับฮะอันนี้จับอันนี้1ชิ้นแล้วนะครับใส่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูครับอยู่ด้านนี้โอเคผมก็หาอยู่ตั้งนานแล้วใส่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ด้านนี้ครับนี่ฮะ
ข้างในนะครับจะมีปลากระป๋องมีต้นหอมมีแตงกวาแล้วก็มีพวกซอสแล้วก็มีพริกต่างๆด้วยครับลองดูครับเข้ากันได้โอเคครับแล้วก็ตั้งแต่ยืนต่อคิวอยู่เมื่อกี้เนี้ยเราก็เห็นคนมาเดินมาต่อซื้อขายไม่ขาดสายเลยนะครับถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเหมือนกันและนี่ก็เป็นสินค้าไทยอีกชนิดนึงนะครับที่สามารถเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนเวียดนามได้อย่างกลมกลืนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่าสนใจของอำเภอเบียนวาในจังหวัดหนองนายซึ่งถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการเจริญเติบโตของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามสำหรับในตอนต่อไปนะครับเราจะพากันไปที่เมืองหมูเต่าซึ่งถือว่าเป็นเมืองคู่ขนานระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการท่องเที่ยวส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับ